Production ความยากของหนังเรื่องนี้มันจะต้องถูกถ่ายทอดตามยุคทุกสมัยเราเหมือนวาดภาพในอากาศเราไม่ได้ถ่ายจริงเลยค่อนข้างวันนี้รายการ The High Profile เบื้องหลังความสำเร็จขอนำคุณผู้ชมไปรับชมกับเบื้องหลังการถ่ายทำโฆษณาของเสื้อผ้าแบรนด์ดังที่สุภาพบุรุษทุกท่านต้องรู้จักอย่าง Arrow ตามไปดูกันดีกว่าค่ะว่าน่าสนใจแค่ไหนที่เราก็ถ่าย Arrow Arrow Number 1ครับลูกค้าอยากให้เรานำเสนอความเป็น Number 1เพราะว่า Arrow เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีมาแล้วนานมากๆนะฮะเป็นเสื้อผ้าที่อันดับ1นะครับเราก็เลยอยากจะนำเสนอความเป็น Number 1เนี่ยเราก็ต้องเซตฉากแต่เป็นไทม์ไลน์ไง1950 60 70 80ซึ่งค่อนข้างยากยุ่งยากมากแล้วก็ใช้เงินเยอะมากในการถ่ายทำและผลิตฉากนะครับก็คือวันนี้ก็ค่อนข้างที่กังวลนิดนึงว่าเราจะต้อง OT OT ในที่นี้ก็คือว่าเวลามันเกินเวลาล่วงเวลาเนี่ยมันไม่ใช่คนที่มาทำงานทั้งหมดอ่ะมันต้องมันเหมือนต้องจ่ายดับเบิลเป้าหมายของวันนี้คือพยายามไม่เกินเวลาเยอะนะฮะแล้วออกงานออกมาดีเหมือนเดิมด้วยอันนี้แหละท้าทายเพราะฉากหนึ่งกว่าจะเซตเสร็จเป็นชั่วโมงซึ่งวันนี้นะครับลูกค้าส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายหนังเนี่ยเขาอยากจะมีภาพนิ่งด้วยไปใช้นะครับกันต่างๆทั้ง Far East DDB ก็ดีมากเลยมาถ่ายเสร็จแล้วก็เอารูปที่ถ่ายเนี่ยรีทัชแล้วก็ทำคล้ายๆเลย์เอาท์ให้ลูกค้าดูเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าแบบชอบนะฮะทันใจด้วยแต่แน่นอนมันจะกินเวลานิดนึงเพราะว่าระหว่างที่ในแบบถ่ายภาพเคลื่อนไหวอยู่ต้องมาถ่ายภาพนิ่งอาจจะต้องหาเวลาบริหารเวลาดีเพื่อให้เกิดการคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดแล้วก็เวลาเนี่ยทำเวลาเพราะว่าการถ่ายทำทั้งหมดอยู่ที่ทำเวลาครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะมิวก็จะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูในส่วนของสไตลิสต์กันบ้างนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด2ทีมด้วยกันค่ะทีมแรกก็ตามมิวมาเลยค่ะตอนนี้มาทำอะไรในงานนี้คะวันนี้มาทำเสื้อผ้าค่ะดูพร็อพต่างๆใช่ซึ่งพร็อพในงานนี้เนี่ยคือเป็นพร็อพในยุคไหน1950ค่ะค่อนข้างจะย้อนยุคนิดนึงพีเรียดเบาๆในการเตรียมแบบเสื้อผ้านานไหมโอ้ยากมากเสื้อผ้าที่จะเตรียมค่อนข้างยากเพราะว่าเราต้องหาให้ exactly กับ reference ที่เราได้ค่ะก็เลยแบบซึ่งแบบเนี่ยมันจะเป็นกระโปรงทรงสอบซึ่งมีไม่กี่แบรนด์ในไทยที่ทำค่ะแล้วก็แต่หามาได้หนูเก่ง เออเนาะเออเธอก็เลิศตรงนี้พี่ดาที่เป็นผู้กับเราก็ต้องเคยเป็นผู้ช่วยคือผู้ช่วยกองหนึ่งก็มีหลายคนได้ใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ต้นเนี่ยปกติพวกนี้ต้นกำกับหนังให้เราใช่พวกนี้ต้นกำกับหนังอีกเรื่องนึงอันนี้นางก็แบบเหมือนแอคชั่นเหมือนรอให้แบบรอกล้องเราต้องมีตอนนี้คือซ้อมคิวกล้องอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะต้องจับเวลาด้วยเพราะว่าแต่ละช็อตมันจะค่อยค่อยคราฟขึ้นมาค่อยๆปั้นขึ้นมานี่คือปั้นช็อตจริงต้องเทสก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแบบมีปัญหาโอ้โหทีมงานทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่จริงๆหน้าเซตพร็อพและฉากต่างๆพร้อมแล้วนะคะว่าจะมาช่วยยืนยันว่าความหล่อในแต่ละยุคนั้นเป็นยังไงค่ะชื่อกฤตกาญจนาเพชรครับชื่อเล่นเอครับตอนที่ดาพุ่งกับพี่ดาเอาพอร์ตมาให้ดูเลยมันก็รู้สึกแบบท้าทายดีเพราะหนังมันก็คือจริงๆมันค่อนข้างเทคนิคนิดหน่อยเพราะมันไม่ได้ถ่ายแบบเรียวปกติมันต้องใช้การแมตต์ถ่ายคลีนถ่ายคนแยกถ่ายมันก็เลยต้องมีการจินตนาการในบางครั้งบางอย่างด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วเอาจริงเรื่องค่าตัวนี่เป็นอะไรที่ลองจากการอยากทำงานก่อนเวลาที่มีงานเข้ามาคือจะรู้สึกอยากทำงานก่อนเรื่องเงินคือมันก็เป็นเรื่องลองจากการที่ได้ทำงานก็เลยไม่เคยคิดถึงเรื่องเงินก่อนคิดถึงว่างานตัวนี้น่าทำไหมอยากทำหรือเปล่าอันนั้นก่อนการที่จะเป็นช่างภาพมันก็ต้องมีการเตรียมในส่วนที่ตัวเองได้รับมอบหมายก็ต้องดูตั้งแต่เรื่องว่าโลเคชันเรื่องแสงยังไงการเคลื่อนกล้องแบบไหนอุปกรณ์ที่ต้องใช้อะไรคือมันก็เหมือนการเตรียมอยู่ประมาณนึงเหมือนกันมันเกิดจากการที่ต้องคุยกับผู้กำกับก็พอใจครับกับงานที่เสร็จอันนี้ดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนเลยนะสำหรับเราก็ถือว่าโอเคเราก็ทำได้ตามโจทย์ที่ตั้งไว้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็อยากฝากผู้ชมให้ลองชมโฆษณาตัวนี้แล้วก็ติดตามโปรดักต์ของ Arrow ด้วยนะครับให้สมที่พวกเราตั้งใจทำครับ
ชื่อก๊อตนะครับผมตำแหน่งเป็น Account Executive ครับผมก็คือเป็นในส่วนของ Client Service ครับผมจากที่ทำงานตัว Arrow No. 1ในแคมเปญอันนี้เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วสเต็ปของการทำงานมันก็มีหลายพาร์ทเหมือนกันก็จะผ่านทาง Marketing ของฝั่งไทยแล้วก็ผ่านทางเฮดหัวใหญ่ปุ๊บเราก็ต้องไปผ่านทาง Arrow อเมริกาด้วยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วแคมเปญนี้มันเป็นเหมือนแบบเป็นแบบ Total Brand นะฮะมุมมองในการทำงานเหรอฮะผมว่าจริงๆแล้วตำแหน่ง AE เนี่ยมันตอนแรกฟังแล้วดูเหมือนแบบธรรมดาเป็นแบบเป็นสารเอ้ยเป็นสื่อกลางระหว่างลูกค้ากับทางทีมเอเจนซี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นนะคือแบบหมายถึงสมมติถ้าเราได้สารมาจากทางลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องกรองก่อนว่าจริงแล้วลูกค้าเขาอยากได้อะไรนะออบเจกตีฟเป็นยังไงต้อง manage เป็นไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านเรื่องเวลาหรือว่าจิตใจคนทำงานหรือว่าเพื่อนร่วมงานของพวกเราอะไรเงี้ยทั้งลูกค้าด้วยนี่แหละค่ะผู้กำกับมากความสามารถของเรากับพี่ดาบุคคลที่ถือว่าเป็นแกนหลักที่ทำให้หนังเรื่องนี้สื่อสารได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวแคมเปญเรื่องนี้ก็คือเป็น Arrow No. 1นะครับก็จะบอกด้วยไอเดียมันจะบอกว่าหนังโฆษณาตัวนี้มันจะสื่อสารคนดูว่า Arrow เนี่ยมันเป็น No. 1ในทุกยุคทุกสมัยมันเหมือนเป็นที่หนึ่งของเครื่องแต่งกายชายนะครับหนังเรื่องนี้มันเลยถูกตีความว่าเล่าผ่านผู้ชายคนนึงเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของคนหล่อในทุกยุคทุกสมัยซึ่งไม่ว่าเขาจะอยู่ในยุคไหนเนี่ยเขาก็เป็นนัมเบอร์วันของทุกยุคความยากของหนังเรื่องนี้มันจะต้องถูกถ่ายทอดตามยุคทุกสมัยที่มันค่อนข้างตรงตามประวัติศาสตร์จริงซึ่งเราก็เลยต้องมาศึกษาในแต่ละยุคที่เราจะให้เห็นว่าเอ้ยแต่ละยุคแต่ละสมัยอันไหนที่มันเป็นจุดเด่นของยุคนี้อย่างในหนังเราจะเห็นยุคแกสบี้ซึ่งจะเป็นยุคแรกของหนังซึ่งอันนี้เราก็จะให้ตีความว่ายุคแกสบี้มันแต่งตัวยังไงยุค1950มันเป็นยังไงยุค70จนถึงไล่มาจนถึงยุคปัจจุบันซึ่งตรงนี้ทั้งต้นและหวานก็หาข้อมูลในแต่ละยุคแต่สมัยแล้วก็ทำงานร่วมกับสไตลิสต์แต่ละยุคแต่ละสมัยเราไม่ได้ถ่ายจริงเราจะถ่ายบนกรีนสกรีนตัวนี้เราต้องจินตนาการประมาณหนึ่งว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยแบ็คกราวด์ข้างหลังมันจะเป็นยังไงซึ่งอันนี้มันคือความยากเราต้องทำงานควบคู่กับทางตากล้องด้วยว่าเราจะไลติ้งในแบบไหนให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันกับแบ็คกราวด์นะครับเพราะว่ามันต้องเหมือนวาดภาพในอากาศเราไม่ได้ถ่ายจริงเลยเพราะฉะนั้น CG เนี่ยมันคือค่อนข้างเป็นหัวใจสำคัญของหนังเรื่องนี้เหมือนกันว่าท้ายสุดแล้วหล่อแอโร่มันก็ไม่ได้หล่อคนเดียวนะหล่อแล้วมันก็ยังมีแบบมีหญิงมองด้วยนะมีให้รู้สึกดึงดูดต่อเพศตรงข้ามด้วยนิดนึงซึ่งก็มันเป็นเสน่ห์ของแอโร่นะฮะสไตล์ที่อยู่เหนือกาลเวลาที่1ของผมเครื่องแต่งกายชาย Arrow No. 1เอกลักษณ์ของเอกบุรุษ Arrow Monk Production ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืม Subscribe นะคะ